ช่วงที่แล้วเรียกได้ว่าพลาดไปอย่างน่าเสียดายเลยครับกับผลงานเพลงของหนิมเวียงป่าเป้าในบทเพลงมาลัยสามชายที่ถือว่ามีบาดแผลให้ได้เห็นเก็บคะแนนไปได้แค่298คะแนนขาดเพียง2คะแนนเท่านั้นทำให้ตอนนี้ทีมชิงช้าสวรรค์ไม่สามารถพลาดได้อีกแล้วแม้แต่ครั้งเดียวก็ไม่เป็นไรครับทุกคนการร้องเพลงมันก็พลาดกันได้นะครับเดี๋ยวให้คนในทีมนะครับผมไปคว้าคะแนน300มาแทนก็ได้ครับผมความกดดันทั้งหมดตกไปอยู่ที่ผู้ร่วมทีมที่เหลือแล้วล่ะครับและศิลปินที่จะขึ้นมาทำการแข่งขันต่อนั่นก็คืออาร์มอุตรดิตกับการร้องในโจทย์เพลงลูกทุ่งย่ำกลุ่มที่ท้าทายเป็นอย่างมากอยากจะร้องเพลงใจรักเป็นเพลงที่คุณพ่อชอบ300คะแนนเต็มเท่านั้นเพื่อพิชิตศึกในครั้งนี้ห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวกลับมาสนุกกันต่อกับเพชร300นะฮะวันนี้ทีมเพชรชิงช้าสวรรค์นะครับผ่านไปแล้ว2คนด้วยกันนะครับลูกทุ่งยุคใหม่ฮะน้องตุ้ม300คะแนนลูกทุ่งเพลงหนังเพลงละครน้องหนิมครับ298คะแนนและทีมนี้ประกอบไปด้วยน้องเอิร์กนะครับวินิจศึกษาครับและน้องอาอุตรดิตฐ์รับหน้าที่ในโจทย์เพลงต่อมาคือลูกทุ่งย่ำกรุงใช่ครับน้องอาร์มนี่มาปีแรกก็ได้แชมป์เลยใช่ไหมใช่ครับมาแข่งขันในรายการชิงช้าสวรรค์ครับผมปีแรกแล้วก็ได้แชมป์ออฟเดอะแชมป์เลยจุดเริ่มต้นของอาร์มนะครับก็ตอนนั้นเป็นนักร้องนำของวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนอุตรดิตถ์นะครับแต่ว่าอุปสรรคในการมาแข่งขันเนี่ยคือทางบ้านเนี่ยไม่ชอบให้ร้องเพลงโดยเฉพาะคุณพ่อคือคุณปู่คุณย่าเขาก็จะมีอาชีพเล่นลิเกเป็นหมอทำขวัญนาคเขาเห็นแล้วครับว่าพื้นฐานในอาชีพเต้นกินลำกินเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ยืนยาวซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็พยายามฝ่าฟันนะครับเข้ามาแข่งในรายการชิงช้าสวรรค์จนได้ถือว่ามาเกินฝันทำให้เราได้รับรางวัลแชมป์ออฟเดอะแชมป์ปีที่5จุดนี้เนี่ยเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมแล้วครับเพลงใจรักที่อาร์มเลือกมานะครับสำหรับดนตรีนะครับโอ้โหทำดนตรีมาแบบยิ่งใหญ่มากเป็นโอกาสของอาร์มครับที่จะแสดงความสามารถอย่างเต็มที่บนเวทีเพชร300ต้องบอกเลยครับวันนี้นะครับเป็นเพลงใจรักที่เป็นแนวของอาร์มจริงๆเป็นเพลงที่คุณพ่อชอบมากคุณพ่อไม่เคยชอบในการประกวดร้องเพลงของผมเลยมาตั้งแต่เด็กแต่วันนี้ผมจะนำเพลงที่พ่อชอบครับมาร้องในเพชร300ให้คุณพ่อได้ฟังร้องเพลงนี้ให้พ่อได้ฟังครับเผื่อว่าจะเปิดโอกาสให้เราได้เดินในสายงานลูกทุ่งอย่างแบบเต็มตัวโดยที่เราไม่ต้องมีอะไรอยู่ในใจครับนะนอกจากจะมาคว้า300แล้วจะมาคว้าใจให้กับคุณพ่อด้วยเอิร์ธครับให้กำลังใจพี่อาร์มหน่อยก็วันนี้นะครับพี่อาร์มมาเอาชนะใจตัวเองแล้วก็เอาชนะใจคุณพ่อด้วยนะครับผลจะเป็นอย่างไรไม่สำคัญนะครับพี่พวกเรา3คนไงก็ให้กำลังใจพี่เสมอครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับมาลุ้นกันนะครับว่าคนนี้จะคว้า300ได้หรือไม่พร้อมไหมครับพร้อมครับมาพบน้องอามในบทเพลงใจรักเชิญครับใจมีรักดังเจ้านกโคบินไปไกลแสนไกล
ินใดนะใจโอ้ดวงใจเจ้าเอ๋ยก็รักจักเกรงกลัวฉันใดใจเรานั้นแน่นอนขอให้เธอมั่นใจรักจริงรักเธอจริงแน่ใจขอวอนก่อนตัดใจร้างลาโอ้ใจรักเธอคิดถึงเธอเฝ้าใจมีรักมอบแด่ใครสักคนหมดทุกห้องหัวใจขอให้เธอมั่นใจรักจริงฉันจะยอมมอบกายพักพิงแอบแนบยิงนิรันดร์นี่คือผลงานของน้องอาร์มนะครับใจรักครับผมโอ้โหเหมือนโล่งนะโล่งแล้วครับดูจากสีหน้าแววตาแล้วครับผมมันเป็นยังไงมันเกรงมันกดดันมันเครียดขนาดไหนก็รู้สึกกดดันครับแต่ว่าก็พยายามสื่ออารมณ์ออกมาให้ตามเพลงมากที่สุดครับนะฮะนี่อารมณ์ของเพลงนี้ตอนนี้มันคืออะไรฮะความรักแบบไหนมันคือความรักที่เรามีให้คนคนนึงแต่เราไม่ได้เจอกันผมคิดแบบนั้นฮะก็เลยถ่ายทอดมาแบบนี้ใช่ใจอาจจะยังละเมอถึงเขาอยู่คิดถึงแต่ไม่ได้เห็นหน้ากันนั่นเองนะฮะคิดว่าได้300ไหมฮะทั้งทีมคิดค่ะคิดคิดว่าได้ครับมั่นใจนะฮะค่ะมั่นใจนะต้องมาตามลุ้นกันนะครับก่อนร้องจบครับอยู่ที่300คะแนนมันกำลังใจมาก่อนนะฮะก่อนร้องจบนะครับผมกุศลาครับใจรักเวอร์ชันนี้ประทับใจไหมครับประทับใจครับแล้วก็ลุ้นช่วยรู้ว่าอามตั้งใจมากแล้วก็พยายามปรุงทุกอย่างให้มันเป็นยี่ห้อตัวเองให้มากที่สุดก็เห็นความพยายามตรงนั้นนะฮะแต่เพลงของสุชาติสว่างกูเนี่ยมันมีความยากอยู่ถ้าหากว่าใครจะแปลงจากความเป็นสุชาติมาเป็นตัวเองเท่าที่ครูจำได้นะสุชาตินี่เขาจะมีบุคลิกทั้งเสียงตัวตนแล้วก็เพลงของเขาเนี่ยมันเป็นสไตล์ก็ปรากฏว่าอามก็ทำได้ดีหมดลูกด้านเทคนิคการร้องถือว่าไม่มีทิตินะการออกเสียงก็ชัดเจนและก็ทรงพลังมีแผลแทบจะหาจับผิดยากอยู่ยกเว้นกับเรื่องของจังหวะที่รุนรวนอยู่บ้างตอนเริ่มต้นแต่ที่เป็นปัญหาก็คือว่าเอ๊ะมันระวังเกินไปหรือเปล่าคือถ้าเราลืมตาดูอาร์มร้องเนี่ยอันนี้เสียงไม่เก๊กเสียงไม่ระวังแต่ตัวตนดูเป็นรูปแบบมากเลยมันกดดันเข้าใจอยู่นะฮะเพราะว่าสิ่งที่อาร์มทำได้ดีก็คือเสียงที่มาตรฐานมากและออกเสียงเป็นเราดีมากด้านเทคนิคดีครับชื่นชมครับขอบคุณครับ
อานนท์ครับน่าชื่นชมไหมฮะโชว์ชุดนี้ครับถ้าชื่นชมในความเก่งนะเขาเก่งอยู่แล้วแล้วก็ชื่นชมเขามานานกับเด็กคนนี้นะแต่สิ่งที่อยากได้อยากเห็นอยากได้ยินก็คือไอ้ลูกขยักลูกตวัดอ่ะเหมือนเราวาดลายกระหนกอ่ะมันสามารถแผ่วและตวัดม้วนปื๊บเพลงเนี้ยผมว่าอามทำได้แต่อามทำไมไม่ทำเท่านั้นเองผิดหวังเล็กๆแต่ชื่นชมใหญ่โตมากโชคดีครับขอบคุณครับพี่สุครับถูกใจไหมฮะโชว์ชุดนี้จริงๆถูกใจนะฮะก็จริงๆดูอามตั้งแต่เริ่มพูดแล้วลูกหนูมีความตื่นเต้นแล้วก็กังวลพอสมควรแต่ว่ากับการร้องเมื่อสักครู่นี้อามเก่งนะลูกแต่ถ้าถามใจนะมาใช้วิธีตรงนี้สักครั้งหนึ่งอยากให้มันพิสดารอีกนิดนึงอะให้มันมีความโดดเด่นมากกว่านี้ยังธรรมดาไปลูกมันเพราะเห็นความเก่งก็เอาไปเป็นการบ้านเหมือนทุกวันนี้ธรรมดาโลกไม่จำสำคัญมากแต่วันนี้เก่งครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณด้วยนะครับผมโอ้โหนี่ได้คำแนะนำดีๆเยอะแยะมากมายเลยนะอามครับผมเป็นไงฮะก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับคำแนะนำจากคุณครูทั้ง3ท่านด้วยนะครับก็จะนำคำแนะนำนะครับไปปรับใช้นะครับในชีวิตจริงให้มากที่สุดขอบพระคุณมากๆครับครับผมอ่ะเรามาลุ้นคะแนนถึงเวลาสำคัญแล้วทีมมั่นใจไหมครับว่าจะได้300มั่นใจครับมั่นใจนะครับมาลุ้นกันนะครับก่อนร้องจบอยู่ที่300คะแนนหลังจากนั้นจะได้กี่คะแนนต้อง300เท่านั้นน้อยกว่านี้ไม่ได้ครับเพื่อจะได้แข่งขันกันต่อไปฮะเอาไรดี300หรือไม่คนที่3ของทีมแล้วนะครับต้อง300เท่านั้นเท่าไรขอคะแนนครับ300คะแนนขอบคุณครับนี่คือคะแนนของคุณเป็นไงหัวใจตัวนี้เป็นไงบ้างดีใจมากครับพูดถึงพ่อนะอยากบอกอะไรท่านครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ร้องเพลงที่พ่อชอบให้พ่อฟังแล้วนะครับถึงแม้ว่าสิ่งที่พ่อสิ่งที่พ่อไม่ชอบให้ผมเดินบนสายนี้แต่ว่าผมอยากทำในสิ่งที่ผมรักแล้วก็วันนี้ผมทำได้แล้วครับ300คะแนนหวังว่าพ่อจะเข้าใจในความรักในสายงานของผมครับผมรักพ่อมากๆครับครับผมขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมกำลังจะบอกนี้ในฐานะที่ผมเป็นพ่อคนนะที่อามพูดไปอ่ะลุงโน้ตเข้าใจได้อามไม่ใช่เป็นคนลั้นที่ทำอามไม่ใช่เป็นคนดื้อแต่อามกำลังทำสิ่งที่ชอบจูนให้เข้าใจกันลูกคือลูกลูกคือสายโลหิตนะลูกนะแล้วหนูตั้งใจฮะแล้วลุงนรสจะขอชมบุคลิกหนูดีมากโง่เฮงดีมากอนาคตข้างหน้าเชื่อเถอะพ่อจะมานั่งดูอามร้องเพลงแล้วลุกปรบมือให้กับลูกคนนี้บนเวทีแห่งการร้องเพลงต้องมีสักวันจำไว้ลูกขอบคุณครับเอาละครับในโจทย์เพลงลูกทุ่งย่ำกรุงน้องอาม300คะแนนขอบคุณครับเอาละครับทีมนี้ยังอยู่ในเส้นทางการแข่งขันนะครับตอนนี้โจทย์สุดท้ายครับลูกทุ่งยุคแผ่นเสียงเชิญครับเอิร์ทครับอามเชิญครับยังมีหวังยังมีหวังแต่ความกดดันมาอยู่ที่หนุ่มคนนี้แล้วน้องเล็กสุดสวัสดีครับพี่ดูพี่ๆเขาร้องกันไปแล้วโอ้โหแต่ละคนนี่ออกหมัดกันอย่างเต็มที่เลยนะใช่ครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลตอนนี้ความกดดันมันจะมาที่เราไหมที่สุดเลยครับเพราะตอนแรกเราบอกว่าพี่ๆช่วยผมด้วยนะใช่ครับตอนนี้ผมต้องช่วยผมแล้วครับต้องช่วยพี่ๆด้วยนะครับทำไมเราถึงมาเลือกโจทย์เพลงยุคแผ่นเสียงอะลูกเพราะเรายังเป็นคนรุ่นใหม่แล้วนะลูกครับผมด้วยความที่ครอบครัวผมครับผมตั้งแต่เด็กๆเลยก็อยู่คลุกคลีกับวงการลิเกครับผมแล้วก็คณะลิเกที่บ้านนะครับแล้วก็เกี่ยวกับ
ศิลปะวัฒนธรรมไทยเก่าๆยุคเก่าๆครับผมก็เลยชื่นชอบในความเป็นไทยเดิมครับผมก็เลยเลือกผลงานเพลงนี้มาครับเพลงอะไรครับลูกแก้วเมียขวัญครับลูกแก้วเมียขวัญลูกแก้วเมียขวัญพ.ศ. 2502ผลงานการแต่งและขับร้องจากคนคนเดียวกันก็คือครูสุรพลสมบัติเจริญเป็นครูเพลงที่แต่งเพลงได้หลายแนวเพลงนี้แต่งขึ้นจากเรื่องราวของทหารคนหนึ่งที่ต้องลาคนรักและลูกไปรบซึ่งเนื้อหาดนตรีก็มีความโศกเศร้าโดยใช้เครื่องดนตรีเพียง2ชิ้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่หาฟังได้ยากจริงๆครับเป็นเพลงที่เขียนขึ้นเพื่อใช้ในการแสดงละครเพลงในวงดนตรีคณะสุรพลสมบัติเจริญแต่ก่อนคณะดนตรีลูกทุ่งนี่จะต้องมีซีนหนึ่งนั่นก็คือมีละครเพลงบนการแสดงในแต่ละโชว์ที่ไปแสดงไปล้อมผ้าแสดงในแต่ละภูมิภาคเนี่ยของครูสุรพลก็เหมือนกันตอนที่ท่านเขียนเพลงนี้นี่เขียนมาเพื่อประกอบละครซึ่งพูดถึงชีวิตของทหารคนหนึ่งในยุคสงครามไทยรบกับพม่าและทหารคนนั้นต้องลาคนรักลาเมียการรบสมัยนั้นถ้าไปแล้วบางทีไปเป็นหลายปีนะกว่าจะได้วนกลับมาการลาจากกันแต่ละครั้งจึงใช้เวลาเนิ่นนานหลายคนบอกว่าลาลูกลาเมียนี่ลาเป็นคืนนะเริ่มลาตั้งแต่หัวค่ำถ้าฟังตามเรื่องราวของเพลงนี่จะได้รู้ว่าจนฟ้าสางการดำราถึงจบไม่ได้ลาเฉพาะเมียลาลูกด้วยในเนื้อเพลงเป็นอย่างนั้นวันนี้น้องเอิร์ธนี่ครูฟังตอนร้องเพลงติงนางนี่แก้วเสียงดีมากลูกแล้วก็หวนไปลึกถึงต้นฉบับคือครูสุรพลสมบัติเจริญนี่มันมีบางอย่างที่มันเป็นแก่นคล้ายๆกันเพลงนี้ลูกแก้วมีขวัญเนี่ยในวิธีการของเอิร์ธว่าจะร้องยังไงรวมไปถึงการออกแบบดนตรีแน่นอนนะครับต้นฉบับมีปีกับชิงนะแต่วันนี้กระดัดแบนจะมีอะไรให้เราฟังบ้างอยากฟังครับครับผมขอบคุณครับนี่คือความหวังสุดท้ายของหมู่บ้านเพราะว่าถ้าไม่ได้300นี่แย่เลยนะไม่กดดันนะได้ฟังครูสลาพูดแล้วโอ้โหน่าติดตามมากเลยเพลงนี้ผมรู้สึกผ่อนคลายที่ผมมารู้ประวัติอีกครั้งนึงครับที่ลึกกว่าที่ผมรู้มานะครับเลยรู้สึกอยากจะเราสามารถเข้าใจในการสื่ออารมณ์เพลงนี้ได้เข้าใจเลยครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาฟังเพลงนี้กันครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับเพชร300ครับ